ในบรรดาอาหารทะเลที่บริโภคกันอยู่ทุกวันนี้ปูเป็นอาหารที่รับประทานค่อนข้างลำบากแต่ด้วยความสดหวานของเนื้อปูผู้บริโภคจึงนิยมซื้อหามารับประทานกันโดยเฉพาะปูม้าและปูทะเลปูทะเลนั้นมักอาศัยตามแนวป่าชายเลนหรือบริเวณปากแม่น้ำส่วนปูม้าอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วไปในประเทศไทยเครื่องมือประมงพื้นบ้านที่จับได้ทั้งปูทะเลและปูม้าได้แก่จั่นปูและแล้วปูชาวประมงจะทำการประมงจั่นปูหรือแล้วปูในบริเวณน้ำตื้นหรือเดินวางตามแนวชายฝั่งทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดทั้งปีเครื่องมือประมงที่นิยมใช้จับปูทะเลอีกประเภทหนึ่งคือล่อปูชาวประมงจะบรรทุกรอบลงเรือพายหรือเรือยนต์ขนาดเล็กซึ่งบรรทุกรอบได้ไม่มากนักจึงจับปูได้น้อยไม่ค่อยคุ้มกับเวลาและเชื้อเพลิงที่เสียไประหว่างการเดินทางในแต่ละเที่ยวเพื่อขจัดปัญหาและข้อบกพร่องของเครื่องมือดังกล่าวล่อปูพับได้เป็นเครื่องมือล่อแบบใหม่ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบรอบของประเทศญี่ปุ่นและเผยแพร่โดยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี2524เป็นต้นมาล่อปูพับได้ประกอบด้วยส่วนที่เป็นโครงรอบแล้วหุ้มด้วยเนื้ออวนขนาดของรอบกว้างประมาณ45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรและสูง20เซนติเมตรซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโครงรอบทำด้วยเหล็กเส้นกันสนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7มิลลิเมตรประกอบด้วย3ส่วนคือพื้นรอบโครงด้านข้างและแกนกลางพื้นรอบมีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง45เซนติเมตรยาว60เซนติเมตรหลังจากวัดและดัดลวดตามความยาวที่ต้องการแล้วจึงเริ่มดัดลวดส่วนต่างๆโดยเริ่มจากพื้นรอบก่อนโครงด้านข้างทั้งซ้ายและขวาดัดลวดคล้ายรูปตัวยูขาตัวยูยาว37เซนติเมตรและท้องตัวยูกว้าง45เซนติเมตรเช่นเดียวกับแกนกลาง2แกนแต่ละแกนดัดขาตัวยูยาว20เซนติเมตรและท้องตัวยูกว้าง45เซนติเมตรดัดลวดส่วนต่างๆเสร็จแล้วจึงนำมาประกอบบนพื้นรอบเป็นโครงรอบที่สมบูรณ์
ืนอวนที่ใช้ทำจากเส้นใยสังเคราะห์ประเภทโพลีเอทิลีนขนาดตา 2.5 ซมหรือ1นิ้วนำมาถักติดกับโครงรอบซึ่งจะต้องมีการตัดแต่งผืนอวนให้เข้ากับรูปร่างของรอบเสียก่อนแล้วจึงร้อยได้เพื่อยึดผืนอวนติดกับโครงรอบให้แน่นหนาต่อไปด้านหัวและด้านท้ายของตัวรอบจะทำเป็นทางเข้าของปูซึ่งเมื่อปูเข้าไปแล้วจะไม่มีทางหนีรอดออกมาได้นอกจากนี้ยังต้องทำตะขอเกี่ยวกับตัวรอบไว้สำหรับปิดเปิดเพื่อความสะดวกเวลานำไปใช้หรือพับเก็บในตอนบ่ายชาวประมงจะขนรอบที่พับไว้แล้วขึ้นบนเรือและมุ่งหน้าสู่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเมื่อถึงบริเวณวางรอบก็จะนำเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่ใช้ปลาใส่ลงในถุงอวนเล็กๆแล้วผูกแขวนในตัวรอบจากนั้นจึงปิดรอบให้เรียบร้อยผูกรอบกับสายทุ่นแล้วโยนลงน้ำชาวประมงบางรายใส่เหยื่อในซี่ไม้ไผ่แล้วปักลงกลางตัวรอบจากนั้นจึงเดินไปวางตามบริเวณดินเลนซึ่งเขาจะต้องจำตำแหน่งของรอบให้แม่นยำเพื่อกลับมากู้ในภายหลังชาวประมงมักวางรอบในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นปูมักจะขึ้นมาชุกชุมพร้อมกับกระแสน้ำและเข้าไปติดในรอบได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นThank you.
เมื่อเวลาที่น้ำลงชาวประมงจะแล่นเรือออกไปเพื่อกู้รอบขึ้นมารอบปูพับได้นี้สามารถดักปูได้มากกว่าจันปูคืออาจได้มากสูงสุด 7-8 ตัวต่อ1รอบนอกจากนี้ปูที่ติดอยู่ข้างในก็หนีออกมาไม่ได้และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าราคาวัสดุที่ใช้ทำรอบจะสูงกว่าเครื่องมือพื้นบ้านอื่นๆแต่รอบชนิดนี้มีอายุการใช้งานนานถึง2ปีเรือลำเล็กของชาวบ้านยังบรรทุกรอบชนิดนี้ได้มากกว่ารอบพื้นบ้านเพราะเก็บพับได้ไม่เปลืองเนื้อที่ระวางบนเรือนับว่ารอบปูพับได้เป็นเครื่องมือรอบแบบใหม่ที่พัฒนาประสิทธิภาพการจับสัตว์น้ำมากขึ้นจากแบบเดิมสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่งเมื่อรอบปูพับได้สามารถอำนวยประโยชน์แก่ชาวประมงพื้นบ้านในการจับปูทะเลได้มากขึ้นแล้วศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงได้นำรอบปูพับได้มาใช้กับการจับปูม้าในทะเลโดยทำการประมงลักษณะราวรอบปูรอบปูพับได้สามารถวางบนพื้นทะเลในระดับความลึกตั้งแต่10ถึง60เมตรพื้นเป็นดินทรายปนโคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นราวรอบปูมีดังนี้ 1. ตัวรอบ 2. สายคราวหรือเมนไลน์ 3. สายรอบหรือบันช์ไลน์4. อุปกรณ์อื่นๆเช่นตุ้มน้ำหนักถ่วงสายทุ่นทุ่นและธงสายคราวควรเลือกเชือกที่มีความแข็งแรงทนต่อแรงดึงและแรงกระตุกของตัวรอบโดยพิจารณาจากขนาดและจำนวนรอบที่ใช้อาจใช้เชือกที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์เรียกว่าครีโมนาหรือวิเนรอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6.5 มิลลิเมตรหากใช้รอบ100ใบสายคราวควรยาวประมาณ 1,200 เมตรสายคราวนี้จะทำเป็นห่วงเป็นระยะแต่ละห่วงห่างกัน12เมตรเพื่อให้ตะขอของสายรอบเกี่ยวไว้สายรอบแต่ละสายยาว5เมตรปลายสายรอบทั้ง2ด้านทำเป็นห่วงด้านหนึ่งจะใช้ผูกกับตัวรอบส่วนอีกด้านผูกกับตะขอเพื่อเกี่ยวกับสายคราวดังกล่าวสายทุ่นที่ใช้มี2สายตรงหัวและท้ายของราวรอบปลายด้านหนึ่งของสายทุ่นผูกติดกับรอยต่อระหว่างสายคราวกับสายตุ้มน้ำหนักถ่วงอีกด้านผูกกับทุ่นและธงความยาวของสายทุ่นขึ้นอยู่กับระดับน้ำปกติจะใช้สายทุ่นยาวเป็น 1.5 ถึง 2 เท่าของความลึกน้ำ
น้ำหนักถ่วง2ลูกเป็นลูกซีเมนต์หนักลูกละ10ถึง15กิโลกรัมนำมาผูกกับสายวินไนลอนยาว5เมตรเท่ากับสายรอบสายตุ้มน้ำหนักถ่วงนี้จะนำไปผูกต่อเข้ากับสายทุ่นการวางรอบปูสามารถทำได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อถึงบริเวณที่ทำการประมงใต้กงจะตรวจความลึกของน้ำด้วยเครื่อง Echo Sounder เพื่อเตรียมเครื่องมือได้แก่เชือกต่างๆให้มีความยาวที่เหมาะสมกับระดับน้ำลูกเรือจะเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆโดยเริ่มใส่ปลาลงในถุงอวนเล็กๆของรอบแต่ละใบจากนั้นจึงผูกรอบทั้งหมดกับสายรอบนำปลายสายรอบยึดกับสายคร่าวแล้วจึงเรียงรอบให้เป็นระเบียบเตรียมตุ้มน้ำหนักถ่วงทุ่นและธงให้พร้อมก่อนที่จะวางในทะเลการวางราวรอบปูเริ่มจากการปล่อยทุ่นธงลงน้ำเป็นอันดับแรกตามด้วยสายทุ่นสายน้ำหนักถ่วงและตุ้มน้ำหนักถ่วงลูกแรกปกติจะวางเป็นแนวตามกระแสน้ำเพื่อสะดวกเวลากู้ต่อจากนั้นจึงปล่อยสายคร่าวและรอบตามลำดับทีละรอบจนหมดซึ่งจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อการปล่อยรอบ100ใบเมื่อปล่อยรอบหมดแล้วเรือจะลอยลำอยู่ที่ปลายสายคร่าวหลังจากนั้นอีก6ชั่วโมงจึงเริ่มกู้รอบขึ้นด้วยมือหรือเครื่องกว้านการกู้จะกู้รอบทวนทิศทางของกระแสลมโดยกว้านสายคร่าวและสายรอบและตัวรอบขึ้นมาเมื่อเทียบกับการประมงด้วยอวนลอยปูแล้วปูที่ได้จากรอบปูพับได้มีความสดและความสมบูรณ์กว่าหากนำไปขายจะได้ราคาดีรอบปูพับได้นี้เป็นเครื่องมือประมงที่ยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายนักในหมู่ชาวประมงไทยหากคำนึงถึงประสิทธิภาพและขอบเขตการใช้งานที่เพิ่มขึ้นจากการประมงพื้นบ้านจนถึงขนาดใหญ่และมีการเผยแพร่ส่งเสริมอย่างจริงจังแล้วรอบปูพับได้ก็จะเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการประมงไทยในอนาคต